สั่นสะเทือนวงการละครและซีรีส์ออนไลน์เมื่อ LINE TV แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังประกาศให้บริการถึง31ธันวาคม2564พร้อมขอบคุณผู้ชมและพาร์ทเนอร์ทุกคนท่ามกำลังการแข่งขันของวิดีโอสตรีมมิ่งที่มีมากมายอาจมีคนสงสัยว่าทำไม LINE TV ถึงต้องปิดตัวลงทั้งที่ให้บริการแก่คอละครและซีรีส์นานกว่า7ปีย้อนกลับไปเมื่อวันที่27ตุลาคม2557 LINE TV ให้บริการครั้งแรกบนมือถือ Android ก่อนจะพัฒนาให้บริการบน iOS และเว็บไซต์แบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนได้แก่ LINE TV Original เนื้อหาที่ชมได้บน LINE TV เท่านั้นโดยจับมือผู้ผลิตซีรีส์ละครซิทคอมรายการวาไรตี้ต่างๆ Exclusive Dlanรวมละครซีรีส์ซิทคอมและรายการต่างๆที่ออกอากาศทางทีวีไปแล้วนำมาให้ชมย้อนหลังก่อนที่อื่นหลังรายการจบและการถ่ายทอดสดดูไลฟ์ชมพร้อมกันทางทีวีผู้ชมสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดย LINE TV จะมีรายได้จากโฆษณาก่อนเข้ารายการแต่การแข่งขันแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเป็นไปอย่างร้อนแรงมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดมากมายขณะที่ผู้เสพสื่อจากหน้าจอสู่มือถือก็มีตัวเลือกอีกเพียบทำให้บางแพลตฟอร์มสู้ต้นทุนไม่ไหวก็เริ่มล้มหายตายจากจึงน่าคิดว่าการบกมือลาของ LINE TV ในครั้งนี้ส่งสัญญาณว่าทุกการแข่งขันของธุรกิจย่อมมีคนเจ็บตัวใครสู้ไม่ไหวก็บกมือลาเป็นสัจธรรมแต่ LINE ก็ยังมีแพลตฟอร์มสื่อที่เรียกว่า LINE Today ที่รวบรวมข่าวและคอนเทนต์ออนไลน์จากหลายสำนักต้องดูว่าทิศทางธุรกิจสื่อของ LINE จะไปทางไหนโดยฐานผู้ใช้งาน LINE ประเทศไทยที่มีถึง50ล้านLINE